TDT Top 10 by Travel Channel Thailand กลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับฝ้ายกับแบมนะคะกับ TDT Top 10 by Travel Channel Thailand กับ10สถานที่กินดื่มเที่ยวยอดนิยมสุดชิคแสนเก๋ที่เรานำมาอัปเดตคุณในทุกๆสัปดาห์สิ่งของเราในวันนี้คือ Top 10 Eat Fresh Start with Fresh Brunch เองครับเราผ่านไปแล้ว4สถานที่มาดูร้านที่5กันบ้างดีกว่านะครับตื่นสายหน่อยๆนะฮะแล้วก็มาทาน brunch แบบเต็มๆคำคุณภาพร้านนี้การันตีด้วยเจ้าของร้านนะครับคุณฟลุ๊กเกริกพลนั่นเองไปดูเลยครับ The Bar and The Restaurant ครับThe Bar and The Restaurant ครับเป็นอีกร้านที่รวมเหล่าเซเลบริตี้ตามจอทีวีเอาไว้ครับนอกจากความหรูหราในบรรยากาศที่ตกแต่งได้มีรสนิยมแล้วจุดเด่นของร้านนี้ขอยกให้ lobster ตัวใหญ่สดใหม่เสิร์ฟมาในจานใหญ่จนต้องร้องว้าวว่ากันว่าเมนูสปาเกตตี้ต้มยำกุ้ง lobster อร่อยสุดขีดเลยครับถ้ายังไม่จุใจเมนู lobster thermidor เป็นกุ้ง lobster ทั้งตัวโรยชีสและอบจนเยิ้มกินคู่สลัดผักสดครับที่เห็นแล้วรับรองว่าอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนตั้งอยู่ที่โครงการ The Avenue นะฮะสุขุมวิท24นั่นเองครับสามารถไปกันได้นะครับใครที่ไม่ชัวร์เรื่องสถานที่เรื่องเวลาก็อย่าลืมสแกน QR code นะครับถูกต้องค่ะมาถึงร้านต่อไปกันดีกว่าร้านนี้เนี่ยนะคะทำไมอ่ะอิจฉาตนอ๋อตนแต่อยู่อีกแล้วเหรอใช่ค่ะตนเขาจะพาเราไปที่ไหนแล้วมันเด็ดยังไงไปชมกันเลยสวัสดีครับผมสวนแตงครับวันนี้ผมพาคนตื่นสายนี่นะครับมาหาอาหารกลางวันทานกันดีกว่านะครับทุกคนครับและที่ที่ผมพาทุกคนมานะครับชื่อว่า Rose Coffee and Eatery นั่นเองครับร้านนี้เนี่ยเปิดมามากกว่า3ปีแต่ว่าความฮอตของร้านเนี่ยไม่มีท่าทีที่จะลดลงเลยล่ะครับและตอนนี้เนี่ยผมนัดกับพี่เจ้าของร้านไว้แล้วนะครับเข้าไปดูเลยครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่เต้เจ้าของร้านแล้วล่ะครับสวัสดีครับพี่เต้ครับครับพี่เต้ครับผมได้ข่าวว่าร้านนี้นะครับเปิดมามากกว่า3ปีแล้วก็ฮอตมากผมก็เลยอยากจะรู้ที่มาที่ไปของร้านแล้วก็รูปแบบลักษณะของการตกแต่งร้านหน่อยครับพี่จริงๆเราไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรมากมายขนาดนั้นครับคือเราแค่ต้องการจะเสิร์ฟอาหารที่มีคุณภาพที่เรียบง่ายนะครับทานได้ทุกวันนะครับแล้วก็ทำจากวัตถุดิบที่เราสามารถจะหามาให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าได้อาจจะเริ่มมาจากความชอบส่วนตัวด้วยครับก็คือแบบชอบไปทานอาหารที่นู่นที่นี่ชอบไปกินกาแฟดีๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราชอบสิ่งพวกนี้เราพอทำได้เราก็อยากจะแบ่งปันให้กับลูกค้าของเราเองด้วยเหมือนกันครับแล้วมาพูดถึงเมนูอาหารแนะนำของทางร้านกันดีกว่านะครับเริ่มต้นจากเมนูไหนก่อนดีครับพี่งั้นเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้ครับผมอันนี้ชื่อครับเค้กเบนดิกจะเป็นไข่โพชเอ็กซ์ซึ่งคือไข่ลวกนะครับราดด้วยซอสฮอลันเดสที่เราทำนิดออกมามันจะกลมกล่อมมันจะมันๆนิดนึงทานคู่กับครับเค้กซึ่งเป็นเนื้อปูเป็นคล้ายๆทอดมันปูอย่างเงี้ยครับถ้าง่ายๆต่อไปคือแฟรงค์เซ็กนะครับครับซาลซ่าจริงแฟรงค์เซ็กเนี่ยเป็นส่วนเนื้อที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดูกันแต่จริงๆถ้าทำให้ดีๆเนี่ยมันจะนุ่มมันจะอร่อยมันจะทานได้ค่อนข้างจะไม่ต้องเคี้ยวเยอะสบายๆแบบนี้ตัวต่อไปนะครับชื่อพูพ็อกเบอร์เกอร์เราใช้ซี่โครงหมูนะครับอบนะครับค่อนข้างจะใช้เวลานานนิดนึงทาซอสบาร์บีคิวซึ่งมีส่วนผสมน่าจะเกิน25อย่างได้นะครับแล้วก็เราก็แกะเนื้อมันออกมาครับนะครับแล้วก็มาใส่เข้ากับขนมปังที่เราก็ทำเองเป็นปังชื่อบริโอชครับมาดูเมนูของหวานแล้วก็เมนูเครื่องดื่มกันดีกว่าครับตัวนี้คือแอปเปิลสตูดิโอนะครับต่อไปก็จะเป็นมัทฉะโฟลต์นอกจากเมนูที่เราเห็นนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูเอาเป็นว่าคุณชอบสไตล์ไหนเนี่ยก็สามารถมาเลือกได้นะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เต้มากๆนะครับขอบคุณมากพี่เต้ขอบคุณนะครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะครับด้วยการทานของที่อร่อยจะทำให้ตลอดทั้งวันของคุณเนี่ยมีพลังอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งร้านที่ผมแนะนำนะครับ Rose Coffee and Eatery นั่นเองครับถ้าอยากจะตามตน
แต่ไปนะคะก็ต้องไปที่โครงการ C Space ซอยทองหล่อ13ค่ะเขาเปิดทุกวันนะคะยาวไปจนถึง 4:30 นเลยดีมากๆเลยนะฮะนี่คือร้านที่6ของเรานั่นเองพาไปให้ดูถึงที่เลยนะครับมาดูร้านที่7กันบ้างดีกว่ากับร้านนี้ Rocket Coffee Bar ครับเหล่าบาริสต้าที่ Rocket Coffee Bar ต้องเสิร์ฟกาแฟเป็นมือระวิงทั้งวันครับนอกจากกาแฟอร่อยขึ้นชื่อแล้วรายการอาหารนานาชนิดยังเป็นอีกแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้เหล่านักชิมต้องติดอกติดใจจนกลายเป็นขาประจำไปโดยปริยายครับไล่มาตั้งแต่อาหารเช้าที่เสิร์ฟทั้งวันในแบบ All Day Breakfast หรือถ้าคุณเป็นคนรักสุขภาพเต็มขั้นสลัดบีทรูทน่าจะตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดีครับเป็นยังไงกันบ้างดีมากๆเลยนะฮะใช่ค่ะเสียงสูงเป็นพิเศษนี่ดูจะอินกับร้านกาแฟมากๆเลยบอกอย่างที่บอกคือผู้ชายหน้าตาดีสมัยนี้เนี่ยเขาอยู่ในร้านกาแฟเป็นบาริสต้าอยู่ไปนั่งกินอ๋อไปนั่งกินนะแต่ว่าคือร้านนี้เนี่ยที่ตั้งเนี่ยนะฮะคือเหมาะมากๆเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นเขาเรียกเป็น CBD เป็นที่ทำงานอะเป็นแหล่งออฟฟิศแหล่งออฟฟิศเลยนะฮะอยู่ที่ถนนสาทรซอย12นั่นเองครับไปกันได้นะฮะ RocketCoffee Bar เขาเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มเลยครับตอนนี้นะคะก็อัปเดตกันมา7ร้านแล้วอีก3ร้านยังรอคุณผู้ชมอยู่นะคะแต่ว่ารออยู่ช่วงหน้าค่ะตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะพักสักครู่สักครู่EDT Top 10 by Travel Channel Thailand